3ไซน้ำลีกในโปรแกรมทัวร์เฮาในมื้อนี้แม่จะรวมอยู่มี3แก้งด้วยกันแก้งทมิดจะเป็นแก้งที่ใหญ่กว่าหมู่และ3ไซน้ำลีกที่พวกเฮาเดินทางไปนั่นแม่พวกเฮาจะได้เห็นธรรมชาติป่าไม้อ้อมข้าง2ฟากฟังแคมน้ำและก็เห็นวิธีการดำรงชีวิตการหาปลาของชาวบ้านอยู่ในเขตนี้อีกนำน้ำยังหลงหลายอยู่แต่ในฤดูฝนน้ำจะขึ้นหลายและแห้งแล้วก็จะปรากฏมีแก้งหลายๆแก้งให้พวกเราเห็นกันแกงทำอิฐซึ่งเป็นแกงที่ใหญ่กว่าหมู่ใน3แกงนั้นได้พนักงานของ Green Discovery ให้แต่ละคนมารวมตัวกันก่อนแล้วจึงปล่อยลงไปเทือละลำเพื่อความปลอดภัยของแต่ละคนตอนนี้พวกเราก็ได้พายเรือมาฮอดแก้งทับอิด
ซึ่งแก๊งนี้ก็คือว่าใหญ่พอสมควรที่กันแล้วพวกเขาก็มารวมตัวกันเพื่อจะลงไปพร้อมๆกันจะมีเฮือใหญ่ที่เป็นเฮืออย่างที่สูบลมนี่ลำหนึ่งจะมีคนอยู่ไม่หันหลายหลายกว่าเฮือขยักที่พวกเขาขี่เพราะเฮือขยักที่พวกเขาขี่เนี่ยจะขี่ได้เลย2คนแต่ละคนพร้อมกันแล้วก็เริ่มปล่อยเรือลงไปเรือละลำเลยลำทวีปเป็นเรือของนักท่องเที่ยวเรือนั้นถือน้ำผัดใส่จนปิ้นแต่ก็บอกเป็นอย่างปลอดภัยหมดทุกคนเพราะมีพนักงานกรีนดิสคัฟเวอรี่ออกไปช่วยไว้และเรือลำอื่นๆก็ปลอดภัยหมดหลังจากนั้นก็เริ่มเดินทางกันต่อ